สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคุณอ่องที่ได้ออกมาพูดความในใจถึงการกลับมาที่เมืองไทยไม่ได้กลับมา27ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาในรอบที่2แต่ว่าพี่ชายก็คือคุณอ้นเนี่ยเดินทางกลับมาแล้วในครั้งนี้เป็นรอบที่3เพราะฉะนั้นมันมีความเคลื่อนไหวของคุณอ่องที่ได้ออกมาบอกความในใจนะรู้สึกอย่างไรบ้างตื้นตันร่วม30ปีไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตแต่ว่าคราวเนี้ยก็มีแพลนนะคะว่าเขาจะเดินทางมาอาศัยอยู่ระยะยาวหรือเปล่าหรืออาจจะมาตั้งรกรากที่นี่เลยเพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่าคุณอ่องเนี่ยอยากจะมาเป็นพระอาจารย์เกี่ยวกับการแพทย์นะคะนักศึกษาแพทย์ที่ประเทศไทยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้นะคะที่มีข่าวว่าจะเดินทางมาเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่าน่าจะบริหารหรือว่าจัดการอะไรไม่ทันเพราะว่าถ้ามาอยู่ระยะยาวเนี่ยแน่นอนนะคะว่าการงานอาชีพฝั่งนู้นของเขาเนี่ยก็อาจจะต้องชะงักไปหรืออาจจะเลิกกิจการที่นั่นหรือเปล่าหรืออาจจะให้หมอท่านอื่นบริหารแทนนะคะส่วนตัวคุณอ่องเนี่ยอาจจะมายึดหัวหาดที่เมืองไทยนะในการเป็นพระอาจารย์ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะตามที่คุณวาสนานานุ่มได้แจ้งนะคะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดกะว่าจะมาแต่ว่ายังไม่ลงตัวส่วนในครั้งนี้ที่ไม่ได้ตามมากับคุณอ้นก็คืออาจจะยังจัดการไม่เสร็จสรรพแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณอ้นเนี่ยมีแผนในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณเดือนเมษายนแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีตามมาอีกอาจจะมาพร้อมกันครอบครัวเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายนะคะคุณอ้วนหรือว่าน้องชายก็คือคุณอ่องคุณอินแล้วก็คุณแม่คุณยุวธิดาด้วยก็ต้องมาติดตามข่าวสารกันต่อไปแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรามีคลิปเสียงของคุณอ่องนะที่จะได้ออกมาพูดจาความรู้สึกที่ปิติของท่านอ่องนั้นจะมีวัดที่ได้กลับประเทศไทยดีใจที่ได้กราบท่านแล้วก็พอมาเมืองไทยเรื่องหมอกนะมีโมชั่นหลายอย่างนะมีความรู้สึกหลายอย่างที่ผมอาจจะไม่รู้ถึงตอนนี้รู้สึกยังไงตัวเราความรู้สึกดีมากมันที่ใบไม่ออกเพราะว่าต่อมาบ้านเกิดเมืองนอนเราเริ่มน้ำตาไหลรู้สึกร้องไห้แล้วเราจำเห็นได้ไปแต่มีความรู้สึกเราเป็นคนไทยเราอยากจะแซวและอยากจะมีคนรับใช้มาอธิบายไม่ออกมันใช้คำอะไรคำเป็นยังไงกันบ้างได้รับฟังความรู้สึกของคุณอ่องไปเรียบร้อยนะคะก็น้ำหูน้ำตาไหลเสียงอาจจะมีปัญหารบกวนจากเสียงเพลงแต่ว่านี้ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่จากมี่เพราะว่ามันเป็นจากต้นฉบับที่เขาได้มีเสียงแวดล้อมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะฟังลำบากนิดนึงก็ขออภัยแล้วก็เสียงของคุณอ่องเนี่ยก็อาจจะเบาไปสักเล็กน้อยแล้วก็การออกเสียงของคุณอ่องเนี่ยก็จะฟังยากนิดนึงเนาะเพราะว่าคุณอ่องเขาจะติดแอคเซนต์ไปทางต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกเสียงหรือว่าการฟังก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าทุกคนจับใจความได้เนี่ยก็คุณอ่องก็จะพูดนะคะว่ามีความรู้สึกที่มันบรรยายออกมาลำบากนะคะเพราะว่าจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเป็นระยะเวลาโหหลายปีมากได้กลับมาแล้วนะคะก็น้ำหูน้ำตาไหลเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยที่ทำสำเร็จแล้วแล้วก็เป็นความรู้สึกดีมากเลยที่อยากจะรับใช้อยากจะช่วยเหลือคนไทยช่วยเหลือประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปแล้วก็จากไทยไปเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเรียกว่าหัวใจเนี่ยไม่เคยลืมเลือนเลยความรู้สึกที่ตัวเองนั้นเป็นคนไทยอยากจะกลับมาหาคนไทยกลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนนะใจความก็ประมาณนี้แล้วก็คงจะตั้งตารอในการเดินทางกลับมาในคราวหน้าแน่นอนนะคะว่าเราก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าการเดินทางกลับมาในครั้งนี้มันก็เป็นการริเริ่มโครงการอะไรต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นคุณอ้นคุณอ่องเนี่ยก็พยายามที่จะมาสานต่อ
มีแนวโน้มว่าจะมาอยู่ในประเทศไทยระยะยาวกันเลยทีเดียวก็ต้องมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าจะเดินทางมาเมื่อไหร่อาจจะเดินทางมาต่อจากคุณอ้นเลยก็ว่าได้นะเพราะเห็นพลาดไปในคราวที่2ก็อาจจะมาเร็วๆนี้แล้วก็นี่อยากให้หลายๆคนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่คุณอ้นคุณอ๋องเนี่ยจะได้มายึดหัวหาดที่ประเทศไทยนะคะเป็นที่ตั้งก็คือจะไม่อยู่ละที่อเมริกาอยากจะมาอยู่ที่นี่แหละใกล้ๆพี่น้องคนไทยมาเป็นราชวงศ์เหมือนเดิมคุณดีใจหรือเปล่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่านะคะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะที่จะมาขออัปเดตก็คือเมื่อครั้งที่นี่ได้อ่านข่าวที่เป็นสื่อนอกนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอก็จะมีภาพที่คุณอ้นเนี่ยใส่มงกุฎก็เป็นภาพที่สื่อต่างชาติเขาทำแล้วก็บอกว่าติดไว้อยู่อย่างนึงก็คือในเรื่องภาพภรรยาของคุณอ้นที่ได้หย่าร้างมีข่าวนะคะมีข่าวว่าหย่าร้างถ้าใครยังไม่ได้ไปฟังนะคะก็ไปฟังคลิปนั้นได้นะคะมีได้พูดเอาไว้ไว้หมดแล้วแต่ว่าติดเอาไว้อยู่อย่างนึงก็คือการนำภาพภรรยาของคุณอ้นแล้วก็ภรรยาของคุณแม็กซ์หรือว่าคุณอ้วนที่คนไทยได้เรียกกันภาพภรรยาของคุณอ้นหรือตอนนี้อาจจะเป็นอดีตภรรยาก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าจากข่าวที่มีได้พูดไปเนี่ยทางสื่อนอกเนี่ยเขารายงานว่าภรรยาของคุณอ้นเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องในเรื่องของการหย่าแต่ปรากฏว่าก็มีการสั่งระงับไปอาจจะมีการตกลงที่ไม่ลงตัวหรืออาจจะมองว่าเอ๊ะจะมาหย่าฉันได้ยังไงจะไปจากฉันง่ายๆส่วนตัวคุณอ้นบอกว่าได้มีการหย่าร้างหย่าขาดเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าน่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัวก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะมีสถานะโสดหรือไม่โสดกันแน่ส่วนภาพข่าวเนี่ยที่เป็นปัจจุบันหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะเพราะว่ามีเพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกสำหรับภรรยาของคุณอ้นส่วนภรรยาของคุณแม็กซ์หรือว่าคุณอ้วนลูกชายคนแรกของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพเก่านะคะเพราะว่ามีก็จำได้นะว่าเห็นมาหลายปีมากแล้วอะนานมากแล้วนะคะสำหรับภาพครอบครัวของคุณอ้วนมันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตมาหลายปีแล้วก็ไม่มีภาพปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพครอบครัวของคุณอ้นแล้วก็ครอบครัวของคุณอ้วนอย่างเป็นทางการแล้วก็ในเรื่องของคลิปเสียงของคุณอ่องอย่างไรก็ดีนะคะทุกคนชาวไทยได้ฟังแล้วยังไงอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อการกลับมาของคุณอ่องคุณอ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ